ป้านาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะป้านาเจ้าของร้านวังมุกใช่แล้วร้านที่มีสโลแกนว่าอาหารทะเลสดรสชาวบ้านวันนี้อยากรู้ว่ารสชาวบ้านเป็นยังไงต้องให้ป้านาพาไปชิมละไปเลยไปชิมเลยป่ะชาวบ้านก็ต้องอร่อยมีเมนูใหม่ให้หนูด้วยใช่ไหมมีด้วยทะเลสดสดรสชาวบ้านวันนี้ป้านาจะพาไปมาชิมรสชาวบ้านน่ะมันรสยังไงคะป้านาก็ ชาวบ้านนี่ก็ต้องใช้น้ำปลาอย่างดีใช่ไหมค่ะแล้วก็เดาะน้ำตาลนิดหน่อยเดาะน้ำตาลนิดหน่อยแปลว่าชาวบางแสนเนี่ยเขาจะกินออกหวานเค็มเค็มออกหวานเค็มเค็มออกหวานหวานประแรมประแรมหวานประแรมประแรม เอาเป็นว่าป้านาแนะนำเมนูอาหารให้หนูฟังเนี่ยโอ้โหคือเยอะมากอันนี้ เนื้อปูผัดพริกขี้หนูสวนเนื้อปูผัดพริกขี้หนูสวนลองคุณดูกันเชียงมาแบบเป็นไงรสชาวบ้านไหมจะมีหวานนิดนิดแม่จะบอกว่า เข้าใจแล้วคือรสชาวบ้านอ่ะ คือเหมือนเราทำกินเองที่บ้านอ่ะใช่ไม่หวงใช่ไม่หวงวัตถุดิบไม่หวงเครื่องปรุงคือมันถึงเครื่องคือเนื้อเน้นๆอร่อยจริงปูต่อปูเลยจ้ะปูอันนี้เป็นปูมาจากมหาชัยไอ้แม่กลองแม่กลองมีส่งมา30ปีแล้วนะคนเนี้ยปูไข่ปูไข่นึ่งไข่เขาเน้นๆเลยนะน้ำจิ้มแซ่บอ่ะชอบน้ำจิ้มที่นี่คือน้ำจิ้มที่อื่นเวลาเขาปั่นอ่ะมันจะละเอียดมันจะไม่มีความเป็นเนื้อกระเทียมเนื้อพริกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรายังเห็นความหยาบของเนื้อพริกเนื้อกระเทียมอ่ะใช่แล้วพอมันได้เคี้ยวอ่ะมันอร่อยที่นี่ไม่มาใส่ใบพริกให้เขียวใช้พริกขี้หนูเม็ดใหญ่เขียวใช้พริกธรรมชาติเลยพริกขี้หนูพริกขี้หนูเม็ดเล็กหอยโจงโดงหอยรักกันไงเอาเนื้อมากินแล้วก็เอาเปลือกไปทำน้ำสังไงรสน้ำสังเขาเหมือนเป่าฮื้ออะไรจริงๆแล้วอ่ะทีนี้เป่าฮื้อมั้ยมันคล้ายๆเป่าฮื้อแหละแต่ทีนี้แล้ว ของมันเราต้มนานนะน้องบางคนก็จะใช้ผงนิ่มแต่ที่นี่ไม่ใช้ต้มวันนึงป้านาจ๋าแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยจ้ะปลากุแลดิบปลากุแลดิบเราทานดิบๆแบบนี้เหรอคะเขาก็ได้ปลาใหม่ๆเขาก็แล่แล้วก็น้ำจิ้มถั่วเขากินดิบๆอย่างนี้เลยเหรอนี่เลยน้ำจิ้มใส่ถั่วใส่ตะปังคนๆแล้วใส่ตะปังพวกทะเลเนี่ยเขามาถึงเขากินดิบๆเป็นไงเหม็นข้าวไหมไม่เหม็นข้าวเลยใช่ทีนี้แล้วก็เนี่ยมันกรุบ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 ถั่วไงใช้ถั่วลิสงเฉยๆไม่อร่อยต้องใช้ตะปังรู้จักตะปังไหมตะปังก็ถั่วที่เขาเคลือบน้ำตาลเหมือนเป็นถั่วตัดถั่วตัดใช่มาเมนูนี้อันนี้ก็เรียกกุ้งมะขามกุ้งมะขามธรรมดาเราก็จะใช้น้ำมะขามทั่วไปแหละกุ้งอะไรคะเนี่ยกุ้งแชบวยทีนี้เกิดเอ๊ะนึกอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้หมี่กรอบนะค่ะคนก็ไม่ค่อยทำแล้วไงค่ะมันจะสูญพันธุ์ก็เลยฝึกทำดูก็เลยเอาหมี่กรอบมาลองกุ้งมะขามหมี่กรอบเราก็ต้องไปเข้ากับน้ำมะขามนะค่ะแบบโบราณอ่ะก็ร้านนี้เขาไม่ราดน้ำมะขามมาแบบอ๋อราดโคกนะไม่คือไม่ได้ราดมาแบบเพราะมันไปอยู่กับหมี่แล้วไงอ๋อมันมาอยู่กับน้ำมะขามมาอยู่กับหมี่อย่างนี้กุ้งซอสมะขามใช่พร้อมกับหมี่กรอบชอบอันนี้ตรงที่มีความกรอบของหมี่อยู่ข้างล่างแล้วน้ำซอสอ่ะมันไปอยู่กับหมี่อ่ะแล้วก็มันเคลือบไอตัวแป้งอ่ะที่ชุบอยู่กับกุ้งอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทำหมี่กรอบเขาจะใช้น้ำต้มสายชูค่ะแต่ทีนี้เราอยากเอาฟาร์มแบบชาวบ้านนะก็มะขามชาวบ้านใช้อะไรใช้น้ำมะขามน้ำมะขามมันโบราณอ่ะคุณโบราณจะทอดอร่อยกว่านี้นะเราสมัยใหม่ทอดหมี่ไม่ค่อยพองนี่โบราณทอดจะพองหอมตัวอีกนะบอกว่าถ้าโบราณทอดอร่อยกว่านี้จริงนี่ก็อร่อยแล้วนะแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้แกงป่าปลาเห็ดโคนโอ้โหเป็นเจ้าพ่อของร้านเนี่ยใครไม่สั่งไม่ได้เราต้องสั่งไม่สั่งแล้วมาไม่ถึงวังมุกที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเนี่ยแหละเจ้าพ่อเนี่ยเอาจริงๆถ้าจานเนี้ยต้องมีข้าวอ่ะเผ็ดร้อนจริงเผ็ดอ
ันนี้คือปลากระพงทอดปลากระพงทอดผัดพริกโบราณรู้จักพริกโบราณไหมไม่รู้จักพริกโบราณก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดแหละเข้ามาใส่น้ำมันแล้วก็ผัดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็มันจะมีหวานหวานเค็มๆก็บอกแล้วรสชนบุรีมันต้องหวานหน่อยอันนี้อร่อยค่ะผัดพริกอ่ะอะไรไหมผัดพริกแกงก็ทำเองหมดทำเองหมดป้าจ๋าแล้วเมนูนี้เมนูเนี้ยเพิ่งจะคิดวันนี้แล้วก็ทำวันนี้แล้วก็ทำเดี๋ยวนี้พอดีมันมีระกำอยู่ไงแล้วเราก็ทำปลาหนึ่งระกำกะทิสดก็แล้วกันอันนี้คือระกำใช่ปลาอะไรนะปลากระพงปลากระพงหนึ่งระกำระกำกะทิสดกะทิสดอันนี้มันจะคล้ายๆกับต้มข่าไก่กันไหมคะคล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันคล้ายกันแต่พอดีเราไม่ได้ใส่มะขามเปียกแค่นั้นแหละเราแต่งชาติมีกลิ่นระกำแล้วก็แต่งมะนาวน้ำปลานิดหน่อยกะทิอร่อยอ่ะอร่อยไหมหาดมังมุกอร่อยนะอร่อยค่ะไม่อร่อยยังไงลิงพอบ่ายสองก็มาแย่งลูกค้ากินทุกวันแต่เอาไปเราก็ใช้ให้นะลิงกินปูอะคะสุดยอดแล้วเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาดูลองให้มันดูก็ได้แล้วเขาจะมาแย่งหนูไหมเนี่ยหูยต้องบอกว่าอาหารทะเลที่นี่สดจริงรสชาติคืออร่อยอ่ะถ้าคุณมาที่นี่แล้วคุณอยากเลือกร้านที่อยู่ริมทะเลแล้วก็ลมทะเลที่นี่อ่ะมันไม่ทำให้เราเหนียวตัวด้วยนะป้าเรียกว่าลมอะไรนะก็เรียกลมหวนเขาลมหวนเขาเขาจะมีช่องเขาขาดมาบางแสนแล้วก็จะหวนลงแล้วก็จะมาแถบนี้จะเย็นสบายลมสบายตลอดทั้งวันคือถ้าคุณมาช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นๆช่วงที่เป็นมื้ออาหารคุณอาจจะต้องจองก่อนสั่งก่อนนิดนึงเพราะลูกค้าเขาเยอะจริงๆแต่รับรองว่าอาหารสดแล้วก็รสชาติมันถึงอ่ะถึงว่าล่ะถึงบอกว่ารสชาวบ้านใช่ไหมคือชาวบ้านที่นี่เขากินรสนี้ก็จะมีความหวานนิดนึงก็มีความเค็มแต่ก็อร่อยป้าขาร้านวังมุกเปิดปิดกี่โมงคะเปิด2โมงเช้าก็เปิดแล้วสองโมงเช้าแต่มันจะไม่สะดวกเหมือนตอนสามโมงครึ่งไปแล้วสองโมงเช้าเปิดละปิดกี่โมงปิดก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มเปิดทุกวันไหมคะทุกวันก็365วันเลยไม่หยุดเลยโอ้โหแต่พนักงานเขาก็ผัดกันหยุดคุณผู้ชมที่มาเที่ยวที่นี่นะคะมาเที่ยวที่บางแสนแล้วคุณมาไหว้ศาลเจ้าแม่สามมุกคุณข้ามฝั่งมาเลยคุณจะเจอร้านอาหารวังมุกเดินเข้ามานิดเดียวคุณจะเจอร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลแบบนี้คุณเลือกนั่งได้เลยนะว่าจะนั่งติดริมทะเลหรือว่าจะนั่งในชายคาอาหารที่คุณเห็นบนโต๊ะวันนี้ถ้าคุณมาคุณก็จะได้ทานแบบนี้ป้านาดบอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีการเมครายการอะไรมาถ่ายก็เห็นแบบนี้คุณเดินทางมาทานเองคุณก็จะได้ทานแบบนี้เช่นกันแต่วันนี้เยอะมากเดี๋ยวขอตัวช่วยหน่อยให้ทีมงานมาช่วยทานหน่อยได้เลยขอบคุณป้านาดค่ะเดี๋ยวไม่พอเอาอีกนะเอาอีกเหรอเพิ่มได้อีกได้อีกเหรอได้จ้ะโอ้โหใจปั้นจริงๆ